ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นตรงหน้าคือ observation ที่เดินทางมายังดาวเสาร์แล้วจริงๆมันไม่ใช่ภาพหลอนไม่ใช่ภาพลวงตาอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่คำถามก็คือทำไมแซมจึงพาเรามายังที่นี่ซึ่งคำตอบเหล่านั้นเราก็คงจะต้องค้นหากันต่อไปครับวันเวลาได้ระบุขึ้นมาว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในวันที่17กุมภาพันธ์ปี2026เวลา 5:35 น.หรือ1ชั่วโมงหลังจากเกิดอุบัติการณ์ฉันก็ไม่รู้ว่านายทำอะไรของนายแซมและบอกตามตรงว่าฉันรู้สึกไม่ดีซะมากๆเลยด้วยแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นถ้าไม่มีนายแซมฉันก็คงจะไปไหนต่อไม่ได้ยินดีต้อนรับการกลับมาโอเคอย่างแรกเรามาลองทำแบบนี้กันอีกครั้งแซมระบบตรวจสอบตัวตนด้วยเสียงนี่คือดร.เอมม่าฟิชเชอร์140412จากนั้นแซมจะทำการตรวจสอบเสียงนะครับซึ่งทีนี้มาดูกันนะครับว่าผลการตรวจสอบจะออกมาเป็นแบบไหนผลการตรวจสอบครั้งนี้ออกมาเป็นปกติแล้วนะครับ Voice Print Match Confirm ก็คือถูกต้องแล้วนี่คือ Emma Fischer โดยต่อจากนี้เราสามารถกด Accept หรือว่ากด Reject ก็ได้เหมือนกัน okay. ซึ่งตัวเลือกของผมก็คือการกดยอมรับครับโอเคแซมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉันติดอยู่ในแขนของยานฝั่ง EAS ประตูทางเชื่อมหลายอันไม่สามารถทำงานได้ so, อาจจะเป็นเพราะว่าระบบไฟฟ้าดังนั้นฉันก็เลยอยากจะลองของใหม่ระบบเสียงได้รับการเชื่อมต่อใกล้เสร็จแล้วรออีกแป๊บนึง Shit. ระบบถ่ายภาพผ่านวิดีโอได้รับการเชื่อมต่อโอเคแซมโอเคแซมฉันได้เชื่อมต่อนายเข้าสู่กระสวยทรงกลมหรือว่าสเฟียร์เรียบร้อยแล้วนายจะสามารถควบคุมเจ้านี่ได้แล้วก็จะบินไปที่ไหนก็ได้ภายในสเตชันคราวนี้นายก็จะไปในมุมอับที่กล้องไม่สามารถมองเห็นได้นายยังสามารถเชื่อมต่อกับแล็ปท็อปต่างๆโดยไม่ต้องใช้สายได้อีกด้วยโอเคเรียบร้อยต้องบอกว่าพาร์ทเกมเพลย์ในส่วนของการควบคุมสเฟียร์เป็นพาร์ทที่ผมเกรงใจคุณผู้ชมมากนะครับเพราะว่าการควบคุมของผมมันทำให้ตัวผมเองยังเวียนหัวมากๆจริงๆครับยังไงก็แนะนำให้คุณผู้ชมหาไดเมนหรือว่ายาแก้เวียนหัวมากินก่อนดูวิดีโอนี้ก็ได้ครับระหว่างนี้เอมม่าเขาก็จะทดสอบแซมนะครับว่าสามารถเคลื่อนที่โดยใช้สเฟียร์แบบนี้ตามที่เธอได้เซตระบบเอาไว้หรือเปล่าทีนี้ผมขออนุญาตข้ามไปหลังจากที่เราทดสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่เอมม่าพูดคุยกับเราครับสถานีอวกาศในตอนนี้ส่วนที่เหลือกำลังอยู่ในความมืดและแขนฝั่ง Horizon Arm ก็กำลังใช้พลังงานฉุกเฉินอยู่แผงพลังงานโซลาร์เซลล์ไม่สามารถทำงานได้ถ้าอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากเกินไปยังไงก็ตามสถานีอวกาศก็ยังมีเตาปฏิกรณ์ที่ให้พลังงานอยู่หรือเครื่องนี้เราเรียกว่า EFR ฉะนั้นถ้าเราได้พลังงานไฟฟ้ากลับมาเราก็จะสามารถเปิดประตูทางเชื่อมของทั้งยานได้แซมนายไปจัดการเรื่องนี้นะส่วนฉันก็จะพยายามหาลูกเรือที่เหลือฉะนั้นดูเหมือนว่าเราจะได้ภารกิจในการกอบกู้ observation ขั้นแรกมาแล้วนะครับนั่นก็คือการเดินเครื่องระบบไฟฟ้าจาก EFR ให้กลับมาทำงานได้อีกครั้งนอกจากนั้นแล้วยังมีอีกเรื่องนึงที่ผมยังไม่ได้บอกคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือผู้เล่นสามารถสวิตช์ไปมาระหว่างสเฟียร์กับกล้องที่ติดอยู่ในห้องต่างๆได้แน่นอนว่ามันก็จะทำให้การเล่นนั้นมีความหลากหลายขึ้นแล้วก็มีความท้าทายขึ้นอีกด้วยครับแซมนั่นเพราะนายหรือเปล่าแบตเตอรี่น่าจะพอฝืนทำงานได้อยู่รออีกแป๊บนึงโอเคฉันปิดระบบอื่นๆแล้วประตูน่าจะเปิดแล้วล่ะแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้นานอีกแค่ไหนฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องใช้ระบบพลังงาน EFRคือผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้เรากำลังเล่นเกมผีอยู่หรือเปล่านะครับทั้งบรรยากาศทั้งเสียงคือผีโผล่มาตรงนี้ก็ไม่แปลกใจแล้วล่ะครับ
เอาเลยครับเรื่องต่อมาที่จะเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังก็คือทุกๆการสำรวจไปแต่ละโมดูลของลำเรือครับเราจะมีโอกาสได้พบเอกสารหรือว่าโน้ตบุ๊กต่างๆที่เก็บข้อมูลเอาไว้โดยผมจะพยายามเอามาเล่าให้ได้มากที่สุดนะครับอาจจะเก็บครบไม่ครบบ้างยังไงก็รอติดตามแล้วก็คอยปฏิบัติต่อในเรื่องไปพร้อมๆกันก็แล้วกันครับผมเริ่มที่บันทึกเสียงอันแรกกันก่อนนะครับมันจะเป็นข้อความที่จอสส่งไปยังที่บ้านของเขาแซมนี่คือข้อความส่งไปยังที่บ้านสวัสดีทุกคนตอนนี้น่าจะประมาณ 4:00 เรากำลังบินเหนือฟลอริดาแล้วก็ฉันก็ได้เห็นแจ็คสันวิลล์จากด้านบนด้วยมันดูไม่เก่าเลยโอเคสิ่งที่ฉันต้องการจะพูดก็คือสวัสดีข้างบนนี้ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ทุกอย่างก็ราบรื่นและถึงแม้ว่าฮิวสตันจะพยายามเปลี่ยนใจทุกคนว่าต้องการให้ฉันโฟกัสกับอะไรฉันได้แต่หวังว่าฉันอาจจะได้ข้อมูลมากกว่านี้เร็วๆนี้แต่ก็นั่นแหละมันก็ดีอยู่แล้วจบข้อความเพียงเท่านี้แซมอะไรครับถ้าคุณผู้ชมจำจอชไม่ได้นะครับเขาก็คือคนที่หลุดไปในโมดูล12เมื่อตอนที่แล้วนั่นเองเอาเลยครับจากนั้นเราจะไปยังโมดูล EAS 1ที่เป็นลำเรือสำหรับเก็บเครื่องควบคุม EFR เอาไว้แซมจะเข้าไปรีบูตระบบให้เริ่มทำงานซึ่งเมื่อทำสำเร็จจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับSam? Sam, is that you making that noise? Sam, respond! Cut off the noise! Sam, it's happening again! What are you doing?I can see it, Sam. Can you see it? I can't explain it. I can feel it. วัตถุสีดำปรากฏขึ้นตรงหน้าเอมม่าประเด็นก็คือเธอมองเห็นมันหรือเปล่าซึ่งถ้าเอาตามความคิดเห็นผมนะครับผมคิดว่าเอมม่าไม่เห็นแต่ว่าเธอแค่รู้สึกได้ว่ามันมีบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาจากคำพูดของเธอเองและสิ่งที่แน่นอนอีกอย่างก็คือแซมยังเป็นคนเดียวที่มองเห็นครับผนวกกับข้อความที่บอกว่าให้พาตัวเธอมาก็ยังตามมาหลอกหลอนทุกครั้งที่มีเสียงประหลาดดังขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือวัตถุสีดำอันนี้พยายามสื่อสารกลับมาด้วยอักขระเฉพาะของมันและก็เป็นแซมที่พยายามตอบกลับไปด้วยอักษรเดียวกันครับโดยทุกครั้งที่ตอบถูกต้องวัตถุอันนี้จะเข้ามาประชิดเราใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นและก็ใกล้ขึ้นเรื่อยWhy or how you are doing this? If you are doing this, but I need you to help me, Sam. I need to know what is going on. I need the crew.เอาเลยครับเรื่องราวในเอพิโซดนี้ก็จะประมาณนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าเกมมันใช้เวลาในการงมหาทางไปต่อค่อนข้างนานกับการพยายามแก้พัซเซิลยังไงก็รอติดตามนะครับผมบอกเลยว่าเนื้อเรื่องมันล้ำมากๆจริงๆสุดท้ายวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ